สวัสดีครับบทนี้มาพบกับการสร้างเลเวลนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ Node Elevation นะไฟล์ต่อจากบทที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเลเวล2อันนะครับที่โปรแกรมเนี่ยเขาสร้างไว้รอเลเวล1กับเลเวล2นะครับทีนี้มาดูวิธีการสร้างเลเวลสมมุติเราจะสร้างเลเวลที่3เพิ่มนะครับมาที่แท็บ Architecture นะครับคำสั่งเลเวลจะอยู่ตรงนี้นะครับขวามือตัวนี้นะหรือใช้คีย์ลัดว่า LL ก็ได้นะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้คีย์ลัดนะครับครั้งนี้ผมกดตัวนี้ก่อนปึ้งโอเคทีนี้การจะสร้างเลเวลที่3เพิ่มนะครับก็เราฝึกลองวาดจากซ้ายไปขวาดูนะครับมันเหมือนการวาดเส้นตรงนั่นแหละครับแหละเมาส์เราอยู่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาจ่อตรงนี้นะสังเกตเมาส์แล้วสังเกตเส้นปากสีน้ำเงินมันจะสแนปเห็นไหมครับถ้ามันตำแหน่งมันตรงกันมันจะสแนปตรงกับเลเวลข้างล่างนะครับมันจะสแนปเราสามารถขยับเมาส์ขึ้นลงอย่างนี้ได้เพื่อหาระยะที่แน่นอนนะครับหรือจะวาดไปก่อนก็ได้นะครับระยะเท่าไหร่ก็ช่างมันเดี๋ยวมาปรับทีหลังก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันคลิกซ้าย1ทีนะครับปุ๊บขยับเมาส์ไปด้านขวานะครับจนเกิด snap สีน้ำเงินนะครับแบบนี้แล้วคลิกซ้ายอีก1ครั้งปั๊บโอเคสังเกตว่าจะได้เลเวล3มาแล้วก็ได้ค่าระดับมาด้วยนะครับต่อไปนะครับทำต่อลองฝึกอีกอันนึงนะครับได้ snap แบบนี้แล้วนะครับเรื่องระยะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับคลิกซ้าย1ครั้งขยับมาไปด้านขวาแล้วก็คลิกซ้ายอีก1ครั้งปึ้งเนี่ยนะครับเราสามารถทำนี้ต่อไปได้เลยเรื่อยๆเพราะเรายังเข้าคำสั่งการวาดอยู่นะครับแต่ว่าฝึกการวาดแมนนวลเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฝึกอีกแบบหนึ่งจะขวาไปซ้ายนะครับคลิกขยับเมาส์ไปด้านซ้ายคลิกเสร็จแล้วเดี๋ยวกดออกคำสั่งนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับกด ESC 2ทีก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคจะสังเกตนะครับว่าการวาดจากซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายเนี่ยจะแตกต่างกันเนาะนะครับขวาไปซ้ายไปขวาก็คือตรงหัวบับเบิ้ลเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับถ้าขวาไปซ้ายหัวบับเบิ้ลเนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายนะครับก็สมมติว่าเราไม่เอาอันนี้นะครับเลเวล5นะครับคลิกเลือกเราก็สามารถกด delete ไปได้นะครับกด delete กดปุ่มนี้ก็ได้หรือปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับพอกดปุ๊บนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะลบเลเวลนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาสร้างเลเวล1 2 3 4 5ให้เราเขาจะลบเลเวลก็กดโอเคก็ปล่อยลบไปนะเขาจะลบเห็นไหมครับโอเคนี่คือการสร้างแล้วก็การลบนะครับต่อไปนะครับการ copy เลเวลครับสมมติว่าเราได้เลเวล1 2 3 4แล้วใช่ไหมเราอยากจะสร้าง5 6 7นะเราจะ copy นะครับคลิกเลือกก่อนจากนั้นเข้าคำสั่ง copy ครับแล้วคำสั่ง Copy นะครับก็จะมีคำสั่งที่ Option Bar นะครับเพิ่มเติมมาถ้าติ๊ก Constraint ไว้นะครับเราจะได้ Copy ให้มันตรงๆนะครับก็จะได้แค่แนวตั้งกับแนวนอนนะครับ Constraint ถ้าติ๊ก Multiple ไว้หมายความว่าเราจะ Copy หลายอันนะครับก็ติ๊กไว้ด้วยก็เดี๋ยวซูมออกนิดนึงนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับเราจะได้ Copy ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7นะต่อไปเราต้องคลิกจุดจับนะครับจุดที่เราจะจับชิ้นงานนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นเลเวลเลยก็ได้คลิกซ้าย1ครั้งนะครับปุ๊บขยับเมาส์ตัวเลขจะรันใช่ไหมครับสมมุติเรารู้ว่าเราจะ Copy ไป3.50 เมตรอย่างเงี้ยเราพิมพ์ได้นะ 3.5 Enter ขยับเมาส์ขึ้นไป 3.5 Enter ขยับเมาส์ขึ้นไป 3.5 Enter ประมาณนี้นะครับกดออกคำสั่งครับโอเคจะสังเกตว่านะครับคำสั่งตอนสร้างตัวเลเวลเนี่ยกับตอน Copy เนี่ยหัวเลเวลสีไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างคำสั่งเลเวลด้วยคำสั่งที่มันเป็นออริจินอลแบบนี้นะครับเขาจะสร้างวิวให้เราด้วยเนี่ยชั้น1 2 3 4เขาจะสร้างให้ด้วยแต่ว่าตั้งแต่ชั้น6 7 8ที่เรา Copy นะครับก็มันไม่สร้างวิวให้เรา ถามว่าเวลาทำงานจริงเป็นแบบไหนก็มันจะผสมนะครับทั้ง2แบบบางอันก็สร้างใหม่บางอันก็ Copy เอานะครับแล้วถ้าเราอยากให้แสดงชั้น6ชั้น7ชั้น8ในวิวนี้ด้วยนะครับทำยังไงไปที่แท็บวิวครับคลิกเลือก Plan View โอเคเราจะสร้าง Plan View นะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้ครับ for plan นะแต่ถ้า plan ฟ้าก็ตัวนี้อันนี้ plan โครงสร้างเนาะนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับ for plan สังเกตว่าเห็นไหมครับ6 7 8ยังไม่ได้สร้างก็เลยมารอเราตรงนี้ก็กด Ctrl ค้างเลือกคลิกเลือกแล้วก็กดโอเคครับโอเคแล้วก็โปรแกรมมันถือวิสาสะเปิด level 8ให้เรานะครับปิดไปก่อนก็ได้กลับมาที่น็อตนะครับแล้วสังเกตซ้ายมือนะเห็นไหม1 2 3 4 5 6 7 8หัวบับเบิ้ลก็จะเป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสร้างด้วยการสร้างเองก็ไม่ต้องไปสร้างแปลนวิวนะครับแต่ถ้าเรา Copy ก็ต้องไปสร้างแปลนวิวนะครับนี่คือความแตกต่างต่อไปมาดูวิธีการแก้ไขเลเวลนะครับสมมติว่าเราอยากให้เลเวล1เนี่ยอยู่ที่ 0.5 นะครับเราคลิกเส้นเลเวล1นะปุ๊บแล้วก็สังเกตตัวหนังสือก็เป็นสีน้ำเงินตัวนี้ก็เป็นสีน้ำเงินแปลว่าเราแก้ได้เราไปคลิกอีก1ครั้งปุ๊บ 0.5 enter คลิกที่ว่างสังเกตไหมครับเขาจะขยับขึ้นนะครับหรือแก้เลเวล2เป็น 3.5 ลองดูนะครับคลิก1คลิก2 3.5 enter คลิกที่ว่างประมาณนี้ครับต่อไปมาดูวิธีการแก้ไขชื่อนะครับเช่นสมมุตินะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่า level 1เป็นระดับพื้นชั้น1เราคลิกที่เส้นแล้วก็มาคลิกที่คำว่า level 1แล้วก็พิมพ์นะครับเปลี่ยนภาษาหน่อยระดับพื้นชั้น1ผมจะกด enter ปึ้งโปรแกรมจะถามนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อวิวด้วยไหมทุกครั้งที่เราแก้เนี่ยเราต้องดูดีๆนะถ้าเรากด yes นะครับเขาจะแก้จากคำว่า level 1ซ้ายมือเนี่ยเป็นระดับพื้นชั้น1ถ้าเรากด no นะครับมันก็จะไม่แก้ชื่อวิวถ้าพูดง่ายๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันแก้ชื่อวิวด้วยผมจะกด yes นะครับกด yes สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยระดับพื้นชั้น1แก้ละประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับส่วนชั้นอื่นๆเราก็สามารถแก้ได้เหมือนกันต่อมานะครับมาดูการปรับความยาวนะครับปรับความยาวของเลเวลนะครับเราคลิกที่เลเวลอันไหนก็ได้นะอันหนึ่งสังเกตไหมครับว่าจะมีวงกลมนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาอันนี้ไว้ปรับความยาวนะครับเราลากคลิกลากนะครับนี่คลิกลากแบบนี้ได้ลองฝึกลากดูนะครับด้านหัวด้วยนะครับฝึกลากซูมออกคลิกที่ว่างนะครับลองคลิกที่เลเวลใหม่นะครับสมมุติว่าเลเวล6 7 8สั้นกว่าเขาเพื่อนนะครับจะมีสั้นกว่าเขาเพื่อนเราสามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับปั๊บแล้วเราก็ขยับคลิกที่ว่านักเรียนลองฝึกนะครับชั้น7นะครับปลดล็อกดึงมาคลิกที่ว่าชั้น8ปลดล็อกดึงมา snap คลิกที่ว่านะครับแล้วก็ฝึกเอากลับคืนนะครับมาไปทั้งยวงเลยปุ๊บ snap ก็ปล่อยประมาณนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเจ้าเลเวลเนี่ยกรณีที่มีเลเวล2อันอยู่ชิดกันนะครับสูงเข้าไปนิดนึงนะสมมุติว่าเลเวล2เนี่ยเป็นระดับอยู่ที่ 0.8 นะครับนักเรียนลองแก้นะครับคลิกที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเคสแบบนี้ซึ่งเราจะเจอบ่อยเนาะนะครับให้เราทำอย่างนี้นะครับคลิกเส้นเลเวลซูมเข้าไปนิดหนึ่งมันจะมีตัวนี้ครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวลองฝึกกับตัวที่อยู่ว่างๆก่อนก็ได้คลิกนี่เนี่ยครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์ add elbow ตัวเนี้ย ก็พยายามหาให้เจอนะเนี่ยนะครับหาให้เจอนะคลิกมองไปจอดนิดนึงเนี่ย add elbow นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีปึ้งจะเจอโหนดสีน้ำเงิน2โหนดนะครับเราก็ปรับเลยนี่ดึงอย่างนี้ดึงลงมาอย่างนี้ได้ให้เขาหลบกันคลิกประมาณนี้ลองฝึกทำดูนะครับลองฝึกกับตัวนี้ก็ได้ปึ๊บ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 แล้วลองฝึกเอากลับคืนด้วยนะครับปึ๊บคลิกที่ว่าโอเคลำดับต่อมานะครับลองคลิกเส้นเลเวลนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมมันจะมีช่องเนี่ยซ้ายขวานะครับกรณีที่เราอยากให้เลเวล3เนี่ยมาแสดงด้านซ้ายชื่อมันเนี่ยเราก็มาติ๊กช่องนี้ได้ครับปึ้งคลิกที่ว่าถ้าไม่อยากให้แสดงด้านขวาก็คลิกนี่ปึ๊บคลิกที่ว่าประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของ type ของ level นะครับเพื่อนๆไปที่แถว Architect เข้าคำสั่ง level นะครับลองดูด้านซ้ายนะครับที่ช่อง property กดดรอปดาวน์นิดนึงตอนนี้เรามีอยู่ไทป์เดียวชื่อไทป์ว่า 8 มม head นะครับลองกด edit type ดูนะครับผมคลิกให้มันกลับเข้าไปแล้วก็กด edit type โอเคทีนี้ไทป์เนี้ยมันจะเป็นไทป์ที่เรียกว่าตอนเราวาดมันจะไปจบที่คลิกที่2คลิกที่2คือตำแหน่งของ bubble มันโดนคอนโทรลด้วยตัวนี้ครับซิมโบล n1 หรือว่า n2 สมมติเราอยากสร้างอีกไทป์หนึ่งนะครับผมกด duplicate กดโอเคนะครับชื่อนี้เลยก็ได้นะครับแล้วผมมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ติ๊กนี้ออกให้เป็นซิมโบล n1 แทน n1 หมายถึงคลิก1คลิก1ก็ตัวซิมโบลจะขึ้นมากดโอเคตอนนี้เรายังอยู่ในคำสั่งเลเวลนะครับสังเกตเห็นไหม8 มม.เราลองวาดดูนะครับปั๊บเห็นไหมมาละแล้วก็เลื่อนไปขวาปึ้งคลิกที่ว่างนะครับเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็เลเวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไทป์ของมันนะครับในการจะให้มันปรับให้มันไปอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้ default ได้นะตอนผมฝึกแรกๆผมก็ฝึกจาก default นี่แหละไม่ได้ไปปรับอะไรก็แบบว่าคิดว่าวาดจากซ้ายไปขวาก็จำแบบนี้เอานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง level นะครับก็ให้เพื่อนๆฝึกตามนะครับทุกสเต็ปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เรื่อง level คงลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ